ขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาที่ตำหนักหรือสำนักอาจารย์ต้อมดวงธรรมบรรลุนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับหลังจากที่เราได้ข่าวแนวทางของอาจารย์ต้อมนะครับว่าญาติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่มีโชคมีลาบ2งวดติดแล้วนะครับงวดนี้งวดที่3ก็ได้มีแนวทางมาแล้วนะครับ FC ทางแอดมินก็ได้รีบมาด่วนเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางจากอาจารย์ต้อมกันนะครับทั้งลูกศิษย์ลูกถ้ำนะอยู่ทางต่างประเทศอยู่เกาหลีเป็นได้ภาวนาไว้สัจจะเป็นมาบุญบางไว้ตั้งแต่ปีต้นปีคนละมันว่าขอให้กิจการการงานเพิ่นมันรุ่งโรจน์แล้วก็ขอให้ได้ดามใจปรารถนาเพิ่นนั่นแหละเพิ่นก็มาสื่อที่ผมดินก็ได้ที่บนที่ก็ได้ที่บุญโล่งน้ำก็ได้เฮ็ดโล่งน้ำสินะถือว่าสำเร็จทุกอย่างสินะก็ได้สมปรารถนาเพิ่นทุกอันทุกอย่างท่านก็เลยเปิดว่าหน้าไว้ว่าท่านเฮ็ดสำเร็จที่บูชาองค์ปู่องค์ย่าแล้วก็ปู่เวียดสุวรรณปู่นี้มาปฏิสถานไว้สถานถ้ำเฮาเห็นว่าก็เลยสุวรรณก็นี่เนาะค่ะเนาะท่านก็ได้สมปรารถนาทุกอย่างนะก็กลับมาก็มาวันที่22โอ้มาวันที่22เชิญมาอยู่โคราชพระเจ้ามาทรงอยู่ช่วงบ่ายถึงตอนแรกเฮาก็มาบวงสรวงตอนแรกก็มาบวงสรวงมานั่นบ่ายสิมานำมามาพระท่านมานั่นติดงานก่อนเดี๋ยวก็เลิกบ่ได้มาค่ะหลวงสวงเพิ่นก็ทําพิธีอยู่นี่ล่ะให้ทําพิธีอยู่นี่ล่ะก็บวงสวงเสร็จดอกฝนก็ทื่นลงบัดครบจังหวะพอดีอยู่หญิงกินซุ้มอยู่ดอกฝนได้ว่างานบวงสวงอาจารย์นี่เด้เขา2งวดติดแล้วมันบ่ค่ะแม่นเขา2งวดดอกส่วนมากส่วนมากสิเป็นเลขธูปเลขธูปแล้วก็เลขจับสลากลูกศิษย์ลูกหาดอกเขาเฮ็ดอาจารย์บ่ได้เฮ็ดดอกอย่างจะเป็นผู้เสี่ยงให้เขาเสี่ยงท้ายเขาเอาเด้อปูญญามีโชคมีลาภละโปรดท้ายลูกหลานเด้อนะจับสลากขึ้นมางวดแรกมันก็เอา2งวดต่อกันมันสิเป็น2เก้างวดที่2มากนึงมันสิเป็น70นะหวดนี้เพิ่นก็จุดได้1ตึงโอ้หวดนี้ได้แล้วนี่บวงสวงล่ะมันสิเป็น8เป็น9เป็น7ได้3ตัวนี่ล่ะซับกันเอาเพิ่นว่าบัดนี้อาจารย์ฝันดีบ่คะหวดนี้ฝันเกี่ยวฝันหยังบ่ฝันติฝันได้เลขตัวนี้เนาะฝันเห็นผู้บาอาจารย์ฝันว่าไปเรียนน้ำเพลินครับวันนี้เบ้าออกมานะต้อระบินออกจากปากก็สั่นออกเพียสองสามตัววันนี้พออ้าปากต้อคือออกจากปากก็สั่นวันนี้ก็เลยออกอีกก็สั่นบินไปจับผู้บาอาจารย์ที่วันนี้มันเป็นพระเป็นพระแม่นความฝันนะก็เลยไปถามเพิ่นว่ามันสิได้ต่อศีลต่อธรรมต่อยอดเฮ็ดหยังก็สิได้มีความรุ่งเรืองเหลืองเหลืองเพิ่นว่าฝันดีได้เนาะค่ะเนาะฝันนี่คันแม่นตีเป็นเลขอาจารย์ที่ตีเป็นตัวใดเนาะบาดนี่คันคันเฮาฝันแนวนี้เลขสิค่ะพระก็เป็น8นั่นแหละเป็น8เป็น7ได้นั่นเป็น8เป็น7เนาะต่อเป็นยังล่ะต่อเป็นยังค่ะเป็นหาบ่ต่อกันก็บ่ซ้ําเนี่ยตำนานทางเลขเนาะ5
เป็นห้าแล้วเจ็ดแล้วต้นนาสี่ห้าแปดเจ็ดห้าเด็กฝันเนาะเด็กฝันนี่ซ้ำนี่ล่ะถือว่าฝันดีเนาะอาจารย์บัดนี้อาจารย์นั่นอยากสอบถามเรื่องอันนี่แม่ไข่เดซิฟ้าเอฟซีเบิ้งนะคะเนาะอาจารย์สร้างยังคะนี่อันนี้เฮาสร้างเจดีย์เจดีย์เพื่อไว้บรรจุพระบรมมัสสาริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่ากระดูกเพิ่นนั่นล่ะซึ่งเฮาได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรองค์ที่19โอ้อาจารย์ได้พระราชทานมาแม่นได้ประทานมาประดิษฐานไว้นี่แหละสิสร้างไว้เพื่อประดิษฐานเพิ่นเพื่อเป็นเจดีย์ของตำบลแล้วก็เป็นเจดีย์ของชาวพุทธศาสนาสืบไปนะให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจตั้งแต่สร้างมานี่ญาติท่านเพิ่นจะได้โชคนำบ่อยเอ็นบ่ค่ะเพิ่นก็มาร่วมสร้างหรือเป็นสี่ว่าอาจารย์งวด25งวดมันออก25แม่เราตักปูนครับเราตักปูนอยู่ตารางพ่อเป็นผู้สาบวันนี้เราเดียวขึ้นไปแล้วเห็นเลข5ตัวเดียวนั่นสิเป็นลายเห็นมั้ยนี่เป็นเห็นอยู่ไสเห็นเทิงเจดีย์ละมองโคตรๆมองฐานโดนัทเพิ่นน่ะเพิ่นเลี้ยวขึ้นไปเอ้ามันคือเป็นเลขหาซั่นเพิ่นถามว่าอันพ่ออันเจ้าเขียนเลขไว้บ่ซั่นแล้วก็ว่าเราบ่ได้เขียนผู้ที่มาเป็นบ่ายเขียนเลขแต่วันนี้เพิ่นงวดไปเบิ่งอีกมันเฮ็ดขึ้นเป็นอีกมันเป็นเลข2อยู่ทั้งหน้าครับงวดมื้อนึงน่ะที่มาสัมผัสเพิ่นได้25เนาะเออนั่นล่ะเพิ่นได้25แต่ว่าอาจารย์ก็ได้อยู่แต่ว่าบ่ได้บ่หลายดอกแล้วงวดนี้เห็นยังครับอาจารย์ยังมันต้องเดินดูใช่ไหมครับงวดนี้เพิ่นสิเอาเลขทูบเลขทูบบ่ครับเพิ่นสิเสี่ยงเลขทูบลูกถ้ำเห็นเลขทูบอัน8 7โอ้บ่แม่น8 9 7 8 9 7เลขทูบ8 9 7มาเพิ่นมาถวายอันองค์ปู่องค์ย่าเด้อค่ะมันวันที่22อาจารย์เนาะเพิ่นมาถวายเป็นมาเป็นองค์ปู่กับปู่กับน้ำน้ำเก่าน้ำเจ็ดเพราะว่าเก่าเสียนพญานาคกับเจ็ดเป็นตีแบงสั้นโอ้ลูกทิ้งลูกถ้ำนะครับอาจารย์ก็ว่าได้ชำนาญทั้งเลขครับแต่เพื่อนก็ได้โชคเอานะอาจารย์นี่สอนถ้ำอย่างเดียวสอนศีลสอนถ้ำสอนการปฏิบัติในการรักษาศีลรักษาธรรมสวดมนต์ภาวนาไปคนมากอยู่บ่ค่อยเก่งทั้งนี้ทั้งเลขทั้งเบอร์ส่วนมากเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ได้แม่นเพิ่นมาขอมาบนอยู่ที่ตำหนักเราแม่นเสียเพิ่นก็ฟังธรรมเฮาบรรยายธรรมไปยามวันพระวันธรรมจังซี่นะครับจะมาจับเอาจับเอาวันนั้นจังซี่บ่ค่ะเพิ่นสิอาจารย์สิบรรยายธรรมให้มาสวดนำก็ได้เพิ่นบ่ค่ะก็ได้เพิ่นก็มาสวดมีโอกาสสิได้มาสวดก็ได้ยินข่าวจากได้ยินข่าวจากคนบริเวณนี้นะครับบอกว่าโอ้ที่ตำหนักนี้ใครมาขอได้โชคได้ลาภมั้ยครับอาจารย์ก็เลยตามมานี่ก็เป็นพุทธบารมีสีทันใจสร้างแรกๆนะสร้างแรกๆนี่บ่มีเงื่อนเหตุเด้ครับเป็นอัศจรรย์อยู่อธิษฐานเอานะอืมอธิษฐานเอาสร้างแรกๆนี่บ่มีเงินครับเพิ่นก็ได้ดึงศรัทธามาครับได้โชคได้ลาภจังซี่นะเพิ่นอธิษฐานขั้นสิได้สร้างดีขอให้มีโชคมีลาภครับเพิ่นก็ได้สร้างองค์นาคคือกันคือ7งวดนาคคู่มุสลิมครับผมนาคที่อยู่ตรงกลางนี่เหรอครับอาจารย์สร้างแรกๆตั้งแต่ปี61ครับนะจะได้มาเรื่อยๆโอ้แสดงว่ามีโชคมีลาภแม่นตั้งจังหวัดตั้งอำเภอเขาเจ้าก็มาขอมาจุดธูปขอทั้งเดียวก็มาถวายหมากไม้มาป้อนมาบวงสรวงสินะครับเดี๋ยวน้องคนเพิ่นก็ซื้อได้ฟังเห็นว่าเพิ่นได้บอกฝากเท้าเลยผู้ใดเขามาขอมาบ่นนี่ได้เบิดบ่คะอาจารย์ก็ได้เบิด
อาจารย์ก็ไม่ได้ห้ามมันจะขาให้เขามาบ่ได้ห้ามก็แล้วแต่โชคขอเบอร์โทรอาจารย์ไว้ได้เด้อค่ะบัดนี้เพื่อ FC อยากมาโทรหาครับขอโชคขอลาภนะคะเนาะเบอร์ได้ค่ะขอเบอร์ทุ่ง093 093 708 708 6732 732นะคะอาจารย์ต้อมอาจารย์ต้อมค่ะข้าเจ้ามาข้าเจ้าก็ได้ข้าเจ้าก็ห้าสวดมนต์ก็มาเขามาสวดมนต์นะจีดีแน่อาจารย์รับสะเดาะเคาะต่อดวงชะตาอย่างนี้ด้วยเหรอครับอาจารย์สู้มือนี่บ่ค่อยเฮ็ดบ่ค่อยเฮ็ดป่ะครับสู้มือนี่อาจารย์สิสอนในการศีลธรรมครับสอนการรักษาศีลก่อนสอนธรรมะสอนในการปฏิบัติภาวนาครับอานาปานสติขั้นต้นครับผมกับศีลทานศีลภาวนาสอนเบื้องต้นก่อนสำหรับปุถุชนที่เขามาใหม่ครับถ้าจะสอนเป็นระดับครับผมเอาถ้าเกิด FC อยากดูดวงเงี้ยครับอาจารย์รับไหมครับสมมุตินะดวงสู้มือนี่ก็บ่ค่อยเฮ็ดเท่าไหร่บ่ค่อยเฮ็ดแต่ว่าถ้ามีก็รับอยู่รับดูให้ดูทางโทรศัพท์อย่างเงี้ยครับอาจารย์บ่เบิ่งทางโทรศัพท์สิบ่เบิ่งสิเบิ่งในขันดอกไม้เบิ่งขันธรรมเป็นที่ตั้งโอ้ครับขันธรรมเป็นที่ตั้งธัมโมเป็นผู้อ่านประสงค์เป็นผู้เว้าพระองค์เจ้าผู้เรียนครับผมให้เจ้ามาเขียนขีดแต้มตามเหตุข้องธรรมให้เจ้านำข้องสงนอโพธิญาณไว้มีจังถือจังแมนครับเฮาบ่ไปเบิ่งทางออนไลน์ทางอีหยังที่เขาเบิ่งเอาหีบเก่าข้องหลังหีบบ้านข้องเมืองผู้ว่าอาจารย์เพิ่งสอนมากครับผู้ใดเป็นจังได๋มันก็สิบอกในคันในถ้ําว่าสูญเอาในศีลในถ้ําครับเพิ่นก็สิบอกเพิ่นจะสู้ท่วงไปตามนั่นเว้าไปตามนั่นแต่ว่าผู้ใดตกปีบ่ดีตกปีเคาะปีเค้นปีสัตตาขาดตกปีพรหมชาติล่างหูแดงสิจังจะให้คำแนะนำในการไปแต่งแก่เองไปสะเดาะเองครับผมเพราะว่าตะกี้รับเฮ็ดอยู่แต่เดี๋ยวนี้มันยากมันบ่มีผู้เฮ็ดผู้แต่งกระสอบกระทงโอ้นี่ก็เลยเฮาก็เลยแนะนำเอาทางเฮ็ดเองปฏิบัติเองครับคือไปแก่เองทางพระพุทธศาสนาเฮาศีลธรรมเอาการศีลทานภาวนานี่3ตัวนี่ให้ไปแก้ให้มีเคล็ดมีเคล็ดให้ไปแต่งไปแก้ไปปล่อยเองมีเคล็ดที่สิบอกจังซี่นะมันก็หายกลายเป็นดีจังซี่นะบ่พอเป็นก็บ่เป็นบ่พอตายก็บ่ตายเพิ่นว่าแรงกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นในกรรมก็คือว่าอาจารย์จะแนะนำใช่ไหมครับสมมุติ FC โทรหาอาจารย์แล้วอาจารย์แนะนำได้อย่างงี้ใช่ไหมครับแนะนำได้โอ้ครับผมครับผมบ่ดีเฮ็ดปีจังซั่นจังซี่แต่อันผู้ใดเป็นหนีแก้ให้ว่าได้ได้ครับครับแล้วงานพรามนี่รับไหมครับอาจารย์รับงานพรามรับงานพรามงานใบสีใช่งานทำใบสียังได้เบิดได้เบิดพระอาจารย์เลี้ยนศาสตร์นี่มากศาสตร์พรามครับผมได้รับเกียรติบัตรในการตั้งเป็นพรามประจำอำเภอท้องถิ่นโอ้ครับผมนั่นที่นี่ใบตาตั้งของถ้ำประจำท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่นกรมศาสนาและวัฒนธรรมครับผมโอ้อาจารย์ก็รับตั้งศาลพระภูมิอะไรก็รับนะครับ FC ครับจากในลำเรียนมานำคนผู้บาอาจารย์สืบทอดมาครับเฮ็ดเบิดสวัสดี